ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วฉันเป็นกังหันลมที่ต้องประหยัดอยู่อย่างเดียวดายท่ามกลางหุบเขาก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยภูมิใจในตัวเองเลยแม้แต่น้อยเพราะอะไรนะหรอคะเพราะว่าฉันไม่ได้ทำประโยชน์ให้ใครนอกจากการยืนรับลมเฉยๆเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งฉันรู้สึกว่าฉันดีใจมากที่ได้เกิดมาเป็นกังหันลมเมื่อฉันได้ทำความรู้จักกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งฉันอยากจะเล่าเรื่องราวของฉันให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันน่ะเป็นชาวดัสโดยกำเนิดถูกสร้างขึ้นบนยอดภูเขาแห่งหนึ่งเพื่อทำหน้าที่บอกให้คนอื่นได้รู้ว่าจะมีพายุมาเมื่อใดและวันนี้ลมได้พัดแรงแค่ไหนบนหัวของฉันมีใบพัดอยู่4ใบเพื่อใช้สำหรับรับลมให้ใบพัดหมุนได้ฉันอยู่ที่ยอดเขานี้มานานมากแล้วนานมากจนตอนนี้ใบพัดของฉันเริ่มฝืดและไม่สามารถหมุนได้อีกแล้วเมื่อฉันไม่สามารถทำหน้าที่เดิมได้ก็ไม่มีใครสนใจอีกเลยฉันถูกปล่อยให้ยืนกลางสายฝนจนใกล้จะเป็นเศษไม้แต่แล้ววันหนึ่งชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ได้จับฉันแยกเป็นชิ้นชิ้นแล้วก็นำฉันไปประกอบใหม่ที่โรงสีของเขาตอนนี้ฉันดูดีกว่าเดิมมากและมีประโยชน์มากขึ้นฉันมีหน้าที่หมุนเครื่องสีข้าวซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในโรงสีและที่สำคัญชายหนุ่มเจ้าของโรงสีดูแลฉันเป็นอย่างดีด้วยชายหนุ่มผู้นั้นมีหญิงสาวที่หน้าตาดีเป็นภรรยา เธอกำลังอุ้มท้องให้กับชายหนุ่ม ไม่นานนักทั้งสองก็ได้ลูกชายบ่อยครั้งที่ชายหนุ่มจะพาลูกชายตัวเล็กๆมายืนดูการทำงานของฉันเวลาได้ผ่านพ้นไปเด็กชายได้เติบโตขึ้นและกลายเป็นเพื่อนคนสำคัญที่สุดของฉันในยามที่ฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือว่าเคลื่อนไหวได้ไม่ดีนักลูกชายของเจ้าของโรงสีก็จะเป็นผู้ช่วยเหลือฉันให้กลับมาดีดังเดิมฉันรักครอบครัวนี้มากฉันจึงตั้งใจทำหน้าที่ของฉันอย่างเต็มที่แต่แล้ววันหนึ่งเกิดเรื่องที่น่าเศร้าใจขึ้นโรงสีถูกไฟไหม้และฉันเองก็ถูกไฟไหม้เสียหายจนใช้การไม่ได้อีกฉันรู้ชะตากรรมของฉันดีว่ามันถึงเวลาที่ฉันจะต้องปลดระวางแล้วเพราะคงไม่มีใครจะสนใจกับกังหันไม้สีดำเป็นเท่าฐานเช่นนี้ไม่นานนักเจ้าของโรงสีกับลูกชายก็ได้สร้างโรงสีใหม่ขึ้นและฉันก็ได้ถูกซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งฉันยังคงทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในโรงสีเช่นเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงครอบครัวของเจ้าของโรงสีไม่ลืมฉันและไม่ลืมโรงสีหลังเก่าไม้ทุกชิ้นที่ยังพอใช้การได้ครอบครัวของเจ้าของโรงสีก็จะใช้มันมาเป็นส่วนประกอบของโรงสีหลังใหม่และนี่คือเรื่องราวของฉันเรื่องราวของกังหันลมที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวของฉัน